โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกที่ติดตามแฟนเพจของ Thai Forex Elite ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะกับบทวิเคราะห์การเทรดสั้นเล่นสั้น Day Trade นะครับซึ่งเป็นการวิเคราะห์ในระบบของ SOW ซึ่งเป็นระบบที่มีอยู่ในคอร์สเรียนของ Hero Level ของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ประจำวันที่6มิถุนายนปี2565นะและก่อนอื่นเลยสิ่งที่จำเป็นต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าผลลัพธ์การเทรดจากการวิเคราะห์ของผมนะครับจะออกมาได้กำไรหรือขาดทุนตัวของผมเองจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในผลการลงทุนใดๆของเพื่อนๆทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับในเรื่องของบทวิเคราะห์ในวันนี้เนี่ยผมจะใช้ระบบเทรดระบบนึงที่เป็น1ใน3ระบบเทรดของตัวคอร์สเรียน Hero Level นะครับตัวนี้จะเป็นตัวระบบที่3นะครับซึ่งระบบตัวนี้ชื่อว่า SOW นะครับ SOW ซึ่งจะมี win rate อยู่ที่ 82% ซึ่งเราจะเอาตัวระบบนี้แหละมาทำการวิเคราะห์ให้ท่านดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะใช้วิจารณญาณในการเข้าซื้อขายตามจากบทวิเคราะห์นี้ได้โดยอ้างอิงจากตัวบทวิเคราะห์ในตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้สินทรัพย์ที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยในระบบเทรด SOW นะครับก็จะมีอยู่4คู่เงินด้วยกันก็จะมีในคู่เงินแรกนะครับ GBP AUD GBP CAD GBP USD แล้วก็ NZD USD นะครับในส่วนต่อมาในสิ่งที่เราจำเป็นต้องระวังแล้วก็บริหารความเสี่ยงให้ดีๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของ correlation asset นะครับ correlation asset คืออะไรก็คือค่าความสัมพันธ์ของคู่เงินที่มันอาจจะวิ่งคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเทรดในสกุลเงินที่มันวิ่งคล้ายๆกันเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นการโอเวอร์เทรดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอย่างเช่นในวันนี้ผมจะมีวิเคราะห์ตัวของ GBP AUD GBP CAD แล้วก็ GBP USD ถูกต้องไหมครับโดยทั้ง3สกุลเงินเนี่ยสังเกตว่าจะมี GBP เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะถูกขับเคลื่อนหรือว่า drive ตัวหลักนะครับก็คือด้วยปอนด์สเตอร์ลิงเป็นหลักถ้าตัวปอนด์สเตอร์ลิงนั้นมีข่าวอะไรเข้ามาส่งผลในแง่บวกหรือแง่ลบที่รุนแรงเนี่ยแล้วสมมุติว่าเราไปสมมุตินะเราไป buy GBP AUD GBP CAD GBP USD เนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยแล้วมีข่าว GBP เข้ามารุนแรงเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้กราฟนะครับอาจจะวิ่งถูกทางพร้อมๆกันหรือผิดทางพร้อมๆกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องบริหารจัดการเลยก็คือเวลาเราจะลงความเสี่ยงนะครับหรือว่าลงหลอดไซส์เนี่ยเราควรจะลดความเสี่ยงลงมาเพื่อที่จะเทรดให้ได้ทุกสกุลเงินเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออีกวิธีการนึงนะครับใน3สกุลเงินนี้เลือกเพียงตัวใดตัวหนึ่งมานะครับเลือกเพียงตัวใดตัวหนึ่งมาในซิกแนลนั้นเพื่อที่จะเทรดก็เพียงพอแล้วนะครับก็สามารถที่จะบริหารได้ทั้ง2แบบนี้สำหรับวิธีการเล่นวิธีการเทรดในค่าเงินที่มีการ correlation กันนะโอเคครับก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยของการเทรดนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Money Management Money Management คือหัวใจสำคัญของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเทรดใดๆก็ตามในโลกนี้นะครับในการเก็งกำไรใดๆก็ตามเนี่ยการคำนวณหลอดไซส์นะครับหรือว่าการทำ Position Sizing ให้ได้ 1-2% เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยนะเป็นหัวใจสำคัญเพราะไม่ใช่ว่าระบบเทรดของเรามันจะมีความสามารถมีความแม่นยำเสมอไปได้ตลอดเวลาถูกต้องไหมมันก็ต้องมีการผิดทางบ้างตัดขาดทุนบ้างหรือว่าชนเทคโปรฟิตบ้างสลับไปสลับมาเป็นธรรมดาแต่การที่เราจะสามารถทำกำไรในระยะยาวได้นั้นนะครับเราจะต้องมีการเล่นกับปริมาณเล่นกับจำนวนตัวเลขให้มากพอเล่นกับการเทรดให้มากพอเพราะฉะนั้นการคำนวณหลอดไซส์คำนวณโพซิชันไซส์ให้จำกัดเพียง 1-2% ต่อออเดอร์ทุกครั้งที่เทรดเนี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญนะครับเพื่อทำให้ระบบเทรดของเราในระยะยาวแล้วเนี่ยพอเราเทรดไปในระยะยาวเนี่ยเราสามารถที่จะ อยู่รอดได้ไปจนถึงวันที่ระบบสามารถทำกำไรให้เราได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเน้นย้ำมากและเป็นหัวใจสำคัญนะซึ่งเทคนิคในการคำนวณหลอดไซส์ตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมก็ดึงมาจากเครื่องมือในคอร์สเรียนของ Hero Level นะครับจริงๆคอร์สเรียนเราเนี่ยมีทั้ง Hero Level แล้วก็ Elite Level นะครับก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้เหมือนกันนั่นก็คือตัวของ MM Indicator นะครับตัว Position Sizing MM คือ Money Management นะครับตัวคำนวณ Position Sizing ซึ่งเวลาพอถึงหน้าตาที่เราจะคำนวณ Position Size เนี่ยลงหลอดไซส์ Key Stop Loss Key Take Profit นะครับ
ออเดอร์ไทป์เป็น pending หรือ instant buy limit sell limit buy stop sell stop นะครับแล้วก็ตำแหน่งของการวาง pending order ต่างๆเนี่ยจะถูกจัดการโดยตัว indicator ตัวนี้ตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้การเทรดเราเร็วมากขึ้นแล้วก็คำนวณได้อย่างแม่นยำมากขึ้นว่าจะเอา 1-2% อย่างไรนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ยังไม่อยากจะลงทุนไปในตัวของคอร์สเวนหรือว่าอาจจะยังไม่พร้อมนะครับไม่เป็นไรนะครับเรามีคอร์สเวน0 level ให้คอร์สเวน0 level นี้จะสอนวิธีการคำนวณหลอดไซส์ให้คำนวณได้ 1-2% เนี่ยด้วยมือของเราเองเลยนะครับสามารถคำนวณด้วยมือได้แต่อาจจะช้าหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้ฝึกการคำนวณด้วยว่าวิธีการคำนวณตัวเลขต่างๆเพื่อให้ลงหลอดไซส์แล้วเทรดแบบอมตะเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรนะครับเราสามารถที่จะขอเข้าเรียน0 level ได้ฟรีสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับคอร์สเวน0ฟรีนะครับสำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้ได้ใน Inbox ของอาจารย์แปงไทย Forex Elite นะครับเพจอาจารย์แปงไทย Forex Elite นะครับเข้ามาใน Facebook นะแล้วก็ทักเข้ามาใน Inbox เพื่อขอคอร์สเวน0นะครับบอกว่าดูมาจากวิดีโอคลิปนี้นะโอเคครับเรามาเริ่มต้นสู่ในคู่เงินคู่แรกกันที่เราจะวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับในคู่เงินคู่แรกเนี่ยคือคู่เงินของ GBP AUD นะครับ GBP AUD เนี่ยจะเป็นการเล่นสั้นสักหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าตัวก็บอกอยู่แล้วว่าเล่นสั้น day trade นะครับในระบบ SOW โอเคทีนี้จุดเข้าที่เราจะตัดสินใจโฟกัส buy นะครับตัวนี้เป็นตำแหน่งที่เราจะเล่นโฟกัสในการเล่นหน้า buy เป็นหลักเราจะโฟกัสในการเทรดหน้า buy แถวๆบริเวณประมาณ 1.74122 นะครับ 1.74122 โดยมีระยะ stop loss เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.73762 และก็ take profit เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.74399 นะครับ 1.74399 ก็จะเป็นการเล่นสั้นนะไม่แน่ใจว่าคนที่ดูวิดีโอนี้ตัว signal มันจะเลยไปแล้วหรือยังนะครับก็ต้องเช็คดูด้วยว่าราคามันชน SL ไปแล้วหรือว่าชน TP ไปแล้วหรือยังนะครับจากตำแหน่งที่ผมกำลังวิเคราะห์อยู่ในตอนนี้นะก็ช่วยเช็คกันนิดนึงถ้ามันจบไปแล้วก็เทรดไม่ได้แต่ถ้ายังไม่จบนะครับแล้วราคายังเลี้ยงอยู่ในบริเวณแถวๆที่ผมบอกเนี่ยตำแหน่งเส้นเหลืองนะครับก็สามารถที่จะเทรดได้เลยนะโอเคคู่เงินต่อไปคู่เงินต่อไปนะครับนั่นก็คือ GBP CAD นะครับ GBP CAD ในระดับ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆ น่าจะได้เทรดกันหากเข้ามาดูวิดีโอกันเร็วนะครับก็พยายามเช็คกราฟด้วยนะครับว่าราคามาถึง TP ถึง SL แล้วหรือยังนะโดยที่เราจะโฟกัส buy นะครับที่2บริเวณด้วยกันบริเวณแรกเนี่ยราคามันถึงแล้วนะสามารถที่จะใช้ในการโฟกัส buy ได้เลยที่ประมาณ 1.57655 นะครับ 1.57655 เราจะโฟกัส buy เป็นตำแหน่งแรกแล้วก็ตำแหน่งแนวรับที่2หากราคาเนี่ยเขาลงมาถึงนะครับหากราคามันยังไม่ขึ้นไปด้านบนแต่ราคามันลงมาถึงยังไม่ขึ้นไปชน TP สักทีนะครับแล้วก็ลงมาถึงบริเวณ 1.56987 1.56987 จะเป็นจุดที่เราจะโฟกัส buy อีกครั้งหนึ่งนะครับหากราคายังไม่วิ่งไปชน TP ที่บริเวณเส้นเขียวด้านบนนะโอเคครับแล้วก็จะมีระยะ stop loss นะครับที่เราจะหยุดทำการที่จะเทรด buy ฝั่ง buy ในครั้งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.56387 1.56387 นะครับคือระยะของ stop loss ที่เราจะเลิกเทรดฝั่งหน้า buy นะแล้วก็จะไป take profit ทั้ง2 order พร้อมกันสมมุติว่าถ้าได้ order แรกนะครับได้ชน take profit ก็คือเป็นอันปิด job trade ได้เลยนะครับแต่ถ้าปิด job trade ทั้ง2 order ก็ยิ่งดีเลยแล้วก็ได้ list reward ที่ดีนะครับโดยที่ตัวตำแหน่งตัว take profit เนี่ยจะอยู่ที่ 1.59230 1.59230 นะครับโอเคคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินต่อไปจะเป็นการเล่นสั้นอีกเหมือนกันนะครับก็คือ GBP USD ในระดับ time frame 4ชั่วโมง GBP USD เนี่ยจะมี risk reward ที่ค่อนข้างแคบหน่อยแต่แลกมาด้วย win rate ที่ค่อนข้างสูงนะครับ win rate ตัวนี้จะค่อนข้างสูงมากแต่ว่า risk reward ต้องยอมเสียเปรียบนิดนึงโอเคนะครับถ้ารับได้ก็เทรดรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเทรดก็ได้นะโดยที่เราจะโฟกัส buy ที่ตำแหน่งแรกที่ประมาณ 1.25732 นะครับ 1.25732 และอีกตำแหน่งหนึ่งที่เราจะ buy ได้เหมือนกันนั่นคือประมาณ 1.25512 1.25512 นะครับแล้วก็มีระยะ stop loss เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.24699 1.24699 นะครับแล้วก็ไป take profit พร้อมกันที่บริเวณ 1.26161 นะครับ 1.26
161ให้ช่วยเช็คดูด้วยนิดนึงนะครับว่าราคาจากที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยจากตัวชาร์ตใน4ชั่วโมงจากตำแหน่งแท่งเทียนประมาณเนี่ยนะครับเขาวิ่งขึ้นไปชน TP แล้วหรือยังถ้าวิ่งไปชน TP แล้วก็ไม่สามารถเทรดได้นะคือบางคนอาจจะเข้าใจว่ามาดูวิดีโอช้ามาดูวิดีโอเร็วแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูเร็วก็คือรับผลประโยชน์ไปแต่ถ้าดูช้านะครับก็ช่วยเช็คสักนิดนึงว่าราคามันเลยจุด TP ไปแล้วหรือยังถ้ามันเลยไปแล้วคือมันไม่ใช่ระบบแล้วนะครับก็คือเราก็ไม่สามารถเทรดตามสัญญาณนี้ได้นะโอเคก็เป็นอันเข้าใจนะครับสำหรับตัวแนวทางในการเทรดในวันนี้นะโอเคในคู่เงินต่อมานะครับก็คือ NZD USD อันนี้คือรีมายของในสัญญาณที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดคุยกันไปก็เป็นชนเทคโปรฟิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยวิเคราะห์เอาไว้ว่าแนวที่เราจะเล่นบายเนี่ยจะอยู่ที่เส้นเหลืองนะครับแล้วก็วิ่งกันไปชนเทคโปรฟิตที่เส้นเขียวเนาะโอเคจบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรในวันนี้ NZD USD สามารถเทรดต่อได้ในระบบ SOW นะครับเมื่อวานที่ผมคุยเนี่ยมันเป็นตัวระบบ SOM นะครับ S คนละระบบกัน SOM เนี่ยเป็นระบบที่1นะครับ SOW เนี่ยเป็นระบบที่3นะโอเคเรามาดูสัญญาณในระบบของ SOW กันบ้างนะครับในระบบ SOW เนี่ยเขาบอกว่ายังสามารถที่จะเทรดได้อยู่นะครับโดยที่เราจะโฟกัสบายที่ตำแหน่งเส้นเหลืองเส้นแรกนะครับที่ราคาปัจจุบันตอนนี้เลยอยู่ที่ประมาณ 0.64777 นะครับ 0.64777 นะแล้วก็ตำแหน่งว่าถ้าราคามันวิ่งไม่ขึ้นไปชน TP สักทีนึงแต่วิ่งลงมาด้านล่างต่อแต่ยังไม่ถึงกับชนซอฟลอสนะครับซอฟลอสคือเส้นสีแดงด้านล่างลึกลงมานะวิ่งลงมาถึงเส้นเหลืองสามารถโฟกัสบายอีกแนวนึงนะครับสามารถโฟกัสบายได้ที่ 0.63880 0.63880 นะครับเป็นแนวที่เราจะโฟกัสบายได้อีกแนวหนึ่งและจะมีระยะซอฟลอสเนี่ยทั้งคู่นะครับอยู่ที่ 0.63456 นะครับ 0.63456 คือซอฟลอสและเทคโปรฟิตเนี่ยจะอยู่ที่ 0.65755 0.65755 นะครับช่วยเช็คดูด้วยว่าราคาขึ้นไปชน TP แล้วหรือยังถ้าวิ่งขึ้นไปชน TP แล้วก็ไม่สามารถที่จะเทรดได้นะครับสำหรับระบบ SOW ถ้าดูเร็วเนี่ยก็รับผลประโยชน์ไปแต่ถ้าดูช้าก็ต้องช่วยเช็คนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่แม่นยำตามสถิตินะครับไม่แม่นยำตามระบบเทรดที่เราเทสมานะเพราะมันก็ไม่ใช่ระบบแล้วอ่ะนะครับโอเคครับสำหรับใครหลายๆคนนะที่อยากจะได้บทวิเคราะห์นะครับก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะให้วิเคราะห์คู่เงินไหนนะครับก็สามารถที่จะบอกกล่าวกันได้นะผมเจอสัญญาณดีๆในคู่เงินคู่นั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะรีบทำคลิปวิดีโอมาบอกเล่ากันมาแชร์กันนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นในวงการเทรดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเล่าสักนิดนึงว่าหากเราจะอยากจะเริ่มต้นในวงการเทรดหรืออยากจะประกอบธุรกิจการเทรดการเก็งกำไรเนี่ยให้เป็นธุรกิจให้มันเจริญเติบโตได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องลงทุนก่อนเลยเป็นอันดับแรกนะครับไม่ใช่ไปลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับไม่ใช่ไปลงทุนซื้อตัวโปรแกรมในการเทรดนะครับไม่ใช่ไปลงทุนซื้อคอร์สเรียนอะไรแพงๆนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องเริ่มลงทุนก่อนเลยนะครับคือลงทุนกับตัวของเราเองก่อนนะครับว่าเรื่องของ mindset เรื่องของพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันหาเรียนได้กันฟรีๆพวกนี้นะครับเราควรที่จะต้องลงทุนทักษะตรงนี้ที่เป็นทักษะที่ในการพัฒนาตัวเองก่อนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเติบโตได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัยอันดับแรกที่คุณควรจะต้องลงทุนก่อนที่จะเอาเงินไปเติมในโบรกเกอร์แล้วเทรดสุดท้ายแล้วก็เสียนะครับนั่นเพราะว่าคุณไม่ได้พัฒนาทักษะคุณแค่ไปดู YouTube มาไปหลงเชื่อคำโฆษณามาว่าแค่ลงทุนแล้วก็เทรดกำไรแบบง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่จริงเลยสำหรับในการเทรดนะครับมันจะต้องมีการพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะขึ้นมาอย่างมากเพราะฉะนั้นinvest in yourself first นะครับand grow your life ก็คือพัฒนาความสำเร็จในชีวิตไปนะสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามผมนะครับตอนนี้ผมมี2ช่องทางแล้วนะครับถ้าใน Facebook ก็สามารถติดตามได้ที่อาจารย์แป๋งไทย Forex Elite นะครับสามารถ search ได้ใน Facebook เลยแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ YouTube นะครับชื่อ channel ว่าพิษณุคมชัยเวชนะครับสามารถติดตามได้ที่ YouTube ก็ได้นะครับก็จะมีเรื่องของบทวิเคราะห์แล้วก็คลิปวิดีโอในการพัฒนาตัวเองหลายด้านนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้แล้วก็ขอให้โชคดีในการเทรดนะครับในสัปดาห์นี้นะขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ